เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกม GTA San Andreas กันอีกเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามาแปลกตานิดนึงนะครับผมทุกคนจะสังเกตได้ว่าเฮ้ยทำไมเกม GTA San ในภาพมันสวยจังเลยพี่เล่นในเวอร์ชั่น PC หรือเปล่าอันนี้เป็นเวอร์ชั่นมือถือนะครับผมไม่ใช่เวอร์ชั่น PT PC เวอร์ชั่นด้วยนะนะครับก็สำหรับ GTA San ตัวนี้เนี่ยจะเป็น GTA San เวอร์ชั่นคาร์ X Street นะครับผมได้ไปหามานะก็มีคนลง YouTube นั่นแหละผมก็ไปหามาเล่นดูนะครับผมนะก็ไปเจอมอดตัวนี้มาก็เดี๋ยวผมจะลองมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมเห็นว่าภาพในเกมมันสวยดีนะครับผมบวกกับมอดที่เรียกได้ว่าแตกต่างจากต้นฉบับค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมนะฮะนี่ฮะซึ่งก็อย่างที่บอกไปมันเป็นมอดของคาร์ X Street ใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะมีแต่พวกรถแต่งรถแข่งรถดิฟรถ JDM รถซูเปอร์คาร์อะไรแบบนี้นะครับผมแต่ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าสำหรับมอดตัวนี้มันมีรถในมอดตัวนี้เนี่ยทั้งหมดกี่คันอันนี้ผมยังไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูระบบรถแป๊บนึงนะนี่เป็นไงสังเกตเสียงดีๆตอนเราขึ้นรถมันจะมีเสียงดังแต้งแต้งแต้งปึ๊บแต่เสียงแต้งๆมันยังไม่หายเลยนะทุกคนหายไปละพอเราขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมมันจะมีปุ่มนึงโผล่ขึ้นมาตรงใต้ฮับของเราทุกคนเห็นไหมมันเป็นรูปโทรศัพท์อยู่ไอ้ตัวนี้จะเป็นระบบล็อกรถนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนี่เป็นไงโอ้โหระบบโคตรดีเลยครับผมดูตัวละคร CJ มันแปลกๆนะ CJ มันผอมแปลกๆนะฮะสำหรับแมปก็จะเป็นแมปเดิมต้นฉบับเกมเลยนะครับผมอันนี้เป็นเกม GTA เลยนะครับไม่ใช่แบบว่าเป็น GTA เวอร์ชั่น copy นะเป็น GTA ตัวเกม GTA แท้ๆเลยนี่แหละนะครับผมอ่ะเมื่อกี้ผมกดล็อกรถไปเดี๋ยวผมจะลองขึ้นรถดูมันจะขึ้นได้ไหมเอาขึ้นได้นี่หว่า ระบบอะไรเนี่ยปกติล็อกแล้วมันต้องไม่ได้นี่เอาใหม่ฮะลองใหม่เฮ้ยทำไมมันขึ้นไม่ได้ฮะซีเจงงเฮ้ยก็เมื่อกี้กดล็อกรถอยู่โอ้โหระบบโคตรดีครับทุกคนนะฮะทุกคนลองโหลดไปเล่นดูเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้ description นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนลองไปขับรถเล่นดูสตาร์ทเครื่องยนต์ปุ๊บฟังเสียงรถโอ้เสียงรถแบบยังเหมือนแต่เสียดายอย่างหนึ่งคือมันไม่มีบอทในเกมนะครับถ้ามีบอทในเกมอ่ะผมว่ามันจะสมจริงกว่านี้อ่ะคือแบบอันนี้เป็นมีแค่เราที่ขับรถเล่นได้ในเมืองนะครับผมแต่มันก็ดีนะเพราะว่ามันจะได้ไม่เกะกะดีอย่างเสียอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทัวร์แมปฮะภาพในเกมนี้คืออย่างสวยเลยครับทุกคนนะฮะดูดิเดี๋ยวเราไปดูน้ำทะเลกันสักนิดนึงโอ้น้ำทะเลไม่เปลี่ยนนะครับน้ำทะเลยังเหมือนเดิมเลยนะฮะแต่พวกโมเดลพวกเท็กเจอร์อะไรหลายๆอย่างนี่เปลี่ยนไปอย่างเช่นมอสถนนแบบนี้ฮะเป็นต้นนะครับค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะเลยฮะโอ้ตอนกลางวันนี่ค่อนข้างจะสว่างพอสมควรเลยนะครับทุกคนนี่อันนี้มุมกล้องเข้าท่าเฮ้ยมีมุมกล้องภายในด้วยนี่ฮะเฮ้ยเข้าท่าเอาไว้ขับรถเล่นชิวๆคนเดียวก็ได้นะครับสำหรับมอเตอร์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนไปเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนดูทุกคนว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนแสงไฟมันจะสวยไหมเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะสัก2ทุ่มโอ้โห2ทุ่มบรรยากาศกำลังดีรีบได้ปะคันนี้ดิฟไม่ได้นะครับผมมันระบบเกมมันไม่ได้ทำให้เรามาดิฟเนี่ยมันดิฟไม่ได้มันได้แค่การขับอย่างเดียวที่2ทุ่มยังไม่มืดอีกเหรอเราขอปรับเวลาใหม่แป๊บนึง2ทุ่มยังไม่มืดก็จัดไปสัก4ทุ่มไป5ทุ่มไปเลยนี่ภาพสวยมากดูไฟทุกคนดูตรงไฟครับเป็นไงโอ้โหไฟยังเหมือนในเกมคาร์เอ็กซ์เลยโอ้โหอันนี้มีเครดิตโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวเราขับรถแบบไปเรื่อยๆอุ้ยมีไฟสีม่วงด้วยเมื่อกี้นี่ฮะเสียงรถมันก็จะแบบรอบมันก็จะสุดแค่นี้
เอ้านึกว่าจะสนเสาไฟได้มันสนไม่ได้นี่หว่าเอาไว้ขับรถเล่นแบบเหมือนคาร์เอ็กก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมแบบว่าถ้าเราไม่ได้จะมาเกียนพวกบอทในเกมอะไรแบบเนี้ยเน้นขับรถเป็นหลักอะไรแบบนี้ผมว่าก็ค่อนข้างแบบเพลินเลยนะหายฮะมอดภาพอย่างสวยโอ้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 เบรกแต่ผมจะไปซอยนี้ปึ๊บเสียงแต่ไม่เปลี่ยนนะครับผมเสียงแต่ยังเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะไปจอดตรงทะเลกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นรถคันอื่นให้ท่านผู้ชมดูว่ามันมีรถทั้งหมดกี่คันนะครับผมอาจจะรีวิวไม่หมดหรอกนะครับแต่ผมจะพยายามแบบว่าหารถมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูหลายคันเดี๋ยวเรามาจอดตรงไฟนิดนึงลงรถปึ๊บเอ๊ะถ้ากดล็อกในรถมันจะดับปะไม่ดับนี่หว่ามันแค่เป็นระบบล็อกรถเฉยๆธรรมดาเดี๋ยวเรามาดูรถคันอื่นกันบ้างภาษาพวกเมนูอันเนี้ยทุกคนครับอาจจะงงหน่อยนะเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษมันเป็นเหมือนภาษาฟิลิปปินส์มากกว่านะครับแต่มีระบบเทเลพอร์ตนะมีบอดี้การ์ดด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมลองดูซิคืออะไรบอดี้การ์ดว้าโอเคเอาออกได้เดี๋ยวมันมีสกินตัวละครด้วยเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสกินดูก่อนเซตสกินอันสกินมันอันไหนวะเนี่ยโอ้โหภาษาอังกฤษไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นอาวุธนะครับผมนี่ฮะนี่ท่าล้วงเหมือนไฟ M เลยมันจะผสมไฟ M คา X นะครับผมผสมหลายอย่างซะเหลือเกินแต่ตอนนี้ผมหาสกินตัวละครไม่เจอว่ะแอนิเมชันเวอร์ชัน4สกินเดี๋ยวนะสักครู่หนึ่งนะครับผมขออนุญาตหานี่ไงพีลี่เพเยอร์นี่อันนี้เลยนี่อู้อย่างเฟี้ยวนะฮะเป็นตัวละครเหมือนว่าจะมาจากไฟเอ็มนะครับหูยอันนี้อย่างเท่เลยครับผมแต่บรรยากาศมืดไปนิดนึงนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะฮะมีเด็กแว้นด้วยนะครับไม่ใช่เด็กแว้นนะเป็นแก๊งสเตอร์โอ้โหตัวละครเยอะนะเนี่ยเฮ้ยออกหมดแล้วนะฮะน่าจะหมดแล้วครับเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นแอนเดรย์แล้วกันนะครับนี่ฮะแบบมันเท่มันหล่อเกินอะเดี๋ยวผมต้องปรับเวลาไปเป็นตอนกลางวันก่อนทุกคนเพราะว่ามันมองอะไรไม่ค่อยเห็นเซตไทม์นี่เซตไทม์โอเคเอา10โมงเช้าโอ้ยนี่แหละโอ้ยยังแจ่มเลยภาพในเกมนี่คือสวยเวอร์มากอันนี้มันคืออะไรวะอ๋อสามารถสลับเป็นมือก็ได้โอเคเดี๋ยวเราเอามีดออกนะเพราะว่ามันอันตรายเกินไปเดี๋ยวเรามาดูรถว่ามีคันไหนบ้างนอกจาก S15 ที่เราขับเมื่อกี้นี่ครับผมอันนี้เป็น Subaru หรือเปล่าวะอันนี้มันรุ่นอะไรนะทุกคนผมไม่รู้ว่ะเดี๋ยวเรามาลองขับดูหน่อยละกันนะครับเอ้ยขึ้นไม่ได้เว้ยคันนี้โตโยต้าโลโก้โตโยต้ามาเลยแต่ท่าเดินมันแปลกๆวะเดี๋ยวผมจะขึ้นบนหลังคาดูอ๋อชุบเอ้ยท่ากระโดดเหมือน GTA 5เลยมันต้องขึ้นบนหลังคานี่โอเคโอ้ยเสียงรถโอเคอยู่ถือว่าเสียงรถแตกต่างจากคันเดิมคันเมื่อกี้นะครับเสียได้อย่างนึงมันปรับเป็น60 FPS ไม่ได้นะฮะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาทำมาให้มันได้แค่30 FPSโหยภาพสวยเวอร์มากนี่ GTA แสนนะเนี่ยทุกคนผมชอบวัดบรรยากาศแบบนี้นะมันให้ความรู้สึกว่ามันดูสบายตาดีนะฮะมันจะตัดในพวกแสงพวกหมอกออกไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมนะมันจะดูแบบคลีนๆโอเครถคันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าไม่ชอบเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูรถคันต่อไปเหมือนว่าผมจะเห็น RX7 อยู่นะนี่ไงนี่ RX7 นะครับมาดู RX7 สักหน่อยเสียงเป็นยังไงบ้าง
เฮ้ยนี่มันเสียง RX7 เลยเฮ้ยเข้าท่าเข้าท่าเข้าเพเข้าล่องอื้อหือใช้ได้เลยมันโมดิฟายได้หรือเปล่าวะผมเห็นวัดว่ามันขึ้นโมดิฟายอะไรสักอย่างนึงเห็นไหมอันเนี่ยเนี่ยมันคือโมดิฟายอะไรไม่รู้เฮ้ยคืออะไรอ่ะอ๋อนี่ไงโอ้ยมีม็อดแต่งรถด้วยใส่ในโตได้นะครับผมเราต้องจัดในโตหน่อยละนี่ฮะ1,000จัดเลยโอเคใส่เปลี่ยนล้อได้นะครับผมเราจะรู้ได้ยังไงว่าล้อเป็นแบบไหนเอาเป็นว่าผมไม่แต่งละกันแล้วขอลองดูสักชิ้นหนึ่งนี่มันแต่งได้ไหมเอาไม่ได้นะครับผมทุกคนเกมค้างไปเลยครับมาใหม่นะครับทุกคนเมื่อกี้เกมมันค้างไปแป๊บๆนึงนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสกินตัวละครก่อนละกันเดี๋ยวเราขอดูบอดี้การ์ดสิเอาบอดี้การ์ดออกมาแหมโอ้โหบอดี้การ์ดได้ถือลูกซองมาอย่างเฟี้ยวเลยนะครับ ขอเปลี่ยนสกินตัวละครก่อนอ๋อตัวนี้ปุ๊บเปลี่ยนเป็นแอนเดรย์นี่โอ้โหอย่างตึงครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองขับ RX7 ใหม่อีกรอบนึงสิเมื่อกี้ยังไม่ได้ลองเลยนะฮะในส่วนของ RX7 ไปครับผมขึ้นรถครับไม่รู้ว่าเพื่อนเรานี่มันขึ้นได้หรือเปล่าน่าจะขึ้นได้แค่คนเดียวนี่ไงมาละเมนูแบบฮับนี่เหมือนแบบคาร์เอ็กซ์สตรีทเลยทุกคนเหมือนเลยแหละเดี๋ยวเราไปซิ่งกันหน่อยเพื่อนเสียดายไม่มีแบบบอทนะทุกคนถ้ามีบอทเนี่ยเราอาจจะมีเพื่อนขับรถเล่นอะไรแบบเนี้ยโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยเปิบเสียงอย่างพอครับมาแล้วเสียงเริ่มมาครับผมแต่ทางนี่ไม่เป็นใจเท่าไหร่ฮะทางไม่ค่อยตรงผมรู้สึกว่าแบบบรรยากาศแบบสว่างเกินไปมันเริ่มมืดพอดีอันนี้ทางไปไหนวะเนี่ยเอาเป็นว่าไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปทางเดิมนี่คือทางที่เราขับมาเมื่อกี้จัดไปครับผมเดี๋ยวเราจะขับรอบเมืองเล่นกันชิวๆสักนิดนึงนะครับผมเป็นการแบบว่าลองรถนะฮะลองเสียงรถด้วยนะในแบบเนี้ยโอ้โหยังได้ขับเข้าเมืองไปเลยชอบอย่างชอบเลยว่ะมอดตัวเนี้ยแต่ก็อย่างที่บอกไปนะเสียดายมันไม่มีบอทนะครับถ้ามีบอทมันจะแบบมันกว่านี้น่าจะเล่นได้ทุก CPU มั้งทุกคนสำหรับ GTA Sand ตัวเนี้ยน่าจะเล่นได้ทุก CPU แหละทุกคนก็ลองไปหาวิธีเอาละกันผมก็ไม่รู้อ่ะผมเล่นในคอมผมใช้ APK เวอร์ชั่น 1.08 ถ้าจำไม่ผิดนะครับในการติดตั้งนะฮะมันถึงจะสามารถเล่นได้แต่ถ้าในมือถือเนี่ยเขาจะมีตัว APK ให้เราเลือกเลยว่าของเราเป็นCPU เวอร์ชันอะไรการ์ดจอเวอร์ชันอะไรโอเคทุกคนเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนรถกันบ้างแล้วกันนะครับผมนะฮะขับแต่ X7 ไม่ค่อยมันเท่าไหร่ละนะฮะไม่ใช่อะไรหรอกอยากหารถใหม่ๆเล่นบ้างมาดูกันคันนี้เล่นไปแล้วนะครับอันนี้ก็ใช่นะครับผมอันนี้ก็เป็นรถม็อดนะอันนี้เป็น S15 คันนี้เราเล่นไปตอนต้นคลิปนะครับโอ้ย 350Z Fair Lady ว่ะทุกคนนะครับแต่งเป็นแนวรถดิฟนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันนิดนึงเสียงแต่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 งไม่เลขเลยเดี๋ยวขอเช็คระบบล็อกรถหน่อยสิล็อกได้ไหมล็อกได้นะครับผมขึ้นรถไม่ได้ครับขึ้นได้ไหมอ้าวขึ้นได้นี่ว่ะ อะไรเนี่ยโอเคไปลองซิ่งเฟรนด์เลดี้สักหน่อยฮะเสียงรถแต่ละคันนี่ค่อนข้างดีเลยครับผมไม่ซ้ำกันโอ้ยโอ้ยเบรกไม่อยู่ลายสวยมากเลยแต่ไม่มีเข็มไม้นะเสียอย่างนึง
เออไม่มีเข็มไม้ไม่รู้เลยว่าวิ่งเท่าไหร่นะครับวู้ฮู้ชอบเลยว่ะถ้าเอามอดภาพมอดเท็กเจอร์เนี่ยไปลงในเวอร์ชั่นที่เป็นรถกระบะซิ่งนี่ผมว่าน่าจะเฟี้ยวว่ะผมชอบเท็กเจอร์แล้วก็พวกฮับอะไรแบบนี้มันค่อนข้างจะดูสบายตาดีเข้าโค้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมวิ่งมาด้วยความเร็วสูงนี่แหละฮะ GTA Sand Version Car X มันก็จะประมาณนี้แหละเน้นขับรถอย่างเดียวนะครับกลับครับกลับกลับครับอ๋อผมรู้แล้วว่าผมจะไปเทสรถตรงไหนดีที่มันเป็นทางตรงมันจะอยู่อีกเมืองหนึ่งเมืองที่เราไปเล่นเมื่อคลิปก่อนหน้านี้ไฟเลดี้ครับขอบรรยากาศมืดกว่านี้ได้ไหมบรรยากาศแบบว่าเอาแบบเปิดไฟเลยอ่ะนี่เซตไทม์เที่ยงคืนไปเลยทุกคนผมว่าน่าจะมืดเอาเรื่องนี่เที่ยงคืน4ทุ่มนะครับผม5ทุ่มสิเอาแต่รถคันนี้เนี่ยไม่เปิดไฟให้เราแต่คันก่อนหน้านี้มันเปิดไฟให้เราอยากได้นี่แหละใครชอบรถครับผมแนวรถซิ่งฮะจัดเลยโดดไปเล่นกันได้ฟรีๆนะครับผมค่อนข้างแบบเพลินเลยทุกคนผมเล่นมาเนี่ยผมคือแบบว่าเพลินมากครับตรงนี้มืดตึ๊บเลยไม่มีไฟสักดวงหนึ่งโอเคประแรดหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนรถใหม่นะครับเปลี่ยนอีกแล้วเลยหุยอันนี้มัน GT86 โอ้แพนเดมดิฟชุดแต่งแพนเดมนะครับ GT86 โอ้โหหุยทุกคนฟังเสียงโอ้โหเสียงยังเพาะเสียงรอบเดินเบาทุกคนฟังเสียงรอบเดินเบาครับนี่มันเสียง RX7 ชัดๆเลยเนี่ยเสียงเครื่องยนต์โรตารี่โหแต่เสียงคือแบบโหดมากไปเดี๋ยวเราแบบไปลองขับกันโอ้โหรถมันเตี้ยเกินไฟนี่ออกใต้ท้องรถเลยไม่แต่เข้าโค้งดีนะคันนี้โอ้ยเสียงค่อนข้างโอเคเลยโอ้ชอบมากเลยครับนี่แหละทางตรงตรงนี้แหละเราจะมาเทสรถกันมันได้ว่ะโอ้ไฟอย่างสวยฮะไฟด้านหน้านี่นะครับผมเวอร์ชั่นขาย X Street ครับแพนเดม Rocket Bunny อย่างชอบเลยแต่ผมว่ามันไม่ค่อยมีไฟเท่าไหร่เราลองเปลี่ยนบรรยากาศไปเป็นตอนกลางวันดูสิเอาสักตอนเที่ยงไปโอ้ยแสบตากันเลยทีเดียวเดี๋ยวผมขอปรับในส่วนของแสงในเกมก่อนสัก 50% ตอนนี้คือปรับภาพกราฟิกในเกมนี้คือสุดเลยนะโอ้ยตอนกลางวันก็ไม่แย่นะทุกคนเอ้ยยังได้เลยว่ะเอาผมไปกดโดนเบรกมือชิบหายโอ้โหยังชอบเลยโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปดูรถกันคันต่อไปบ้างดีกว่านะครับผมนะฮะว่ารถคันต่อไปนี่มันคือรุ่นอย่างเดี๋ยวขอเช็คระบบแบบล็อกรถก่อนปั๊บขึ้นรถได้ไหมอ้าว เดี๋ยวผมล็อกรถไปแล้วนะอ๋อมันต้องดังหนึ่งทีลืมไป
การล็อกรถเนี่ยถ้าดังเต๊กทีเดียวเนี่ยคือรถมันจะล็อกแต่ถ้า2ทีคือปลดล็อกไอเราก็โง่ไงนี่ไงเขาท่าโอเคคันต่อมาเป็น BM นะครับผมโคตรที่เลยคันนี้ส่วนมากจะเป็นรถสายดิฟหมดเลยแต่ดิฟไม่ได้สิประเด็นนี่ครับผมไฟหน้าแล้วสีเหมือนกันหมดเลยเฮ้ยเสียงค่อนข้างโอเคมันปิดไฟรถเองไม่ได้เหรอครับทำไมอุ้ยคันนี้มีเทอร์โบแต่ไม่รู้ว่ารถมันวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่อ่ะประเด็นมันไม่มีความเร็วบอกโอ้โหยังชอบเลยว่ะมอเตอร์เนี้ยแล้วเราวิ่งออกไปซ้ายมือดีกว่าโอ้ยคว่ำฮะยังไม่คว่ำวู้ฮู้ตรงนี้เป็นทะเลทรายอู่ทำไมท้องฟ้ามันสว่างแปลกๆวะสว่างเอาซะแสบตาเลยขับเมื่อกี้เรามาทางไหนทางนี้ใช่ปะคันนี้ก็โอเคอยู่นะทุกคนแต่ผมรู้สึกว่าโดยส่วนตัวแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันคันต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมโอ้รถเยอะชิบหายเลย S15 อีกแล้วนะครับโอ้นี่คลิปนี้รีวิวมา20นาทีแล้วคือแบบหลายคันมากเลยครับผมโอ้โหเดี๋ยวขอเช็คระบบล็อกรถก่อนว่าใช้ได้ไหมอันนี้คือปลดล็อกนี่คือล็อกดึงไม่ได้เฮ้ยเพื่อนทำไมรถติดวะเพื่อนเอ้ยดึงไม่ออกต้องปลดล็อกก่อนครับกุญแจอยู่ในมือนะฮะโอ้ระบบอย่างดีในคาร์เอ็กซ์นี่มันก็ไม่มีนะเพราะว่ามันลงรถไม่ได้ใช่ป่ะเสียง S15 ครับผมเครื่องยนต์ดุโหดไปหุยรอบสูงจัดเอ้าทำไมมันเต้นล่ะโอ้ยังชอบเลยเนี่ยทำไมมันเต้นผมไม่ได้ปล่อยคันเร่งไงโอ้โหรู้สึกว่าแสงจ้าไปไหมทุกคนผมแสบตามากเลยตอนนี้เอาสักทุ่มไปนี่บรรยากาศแบบเนี้ยได้อยู่ครับผมไม่แสบตามากครับกูตอนนี้ตะคิวขึ้นขาแล้วไม่รู้เป็นไรมาเล่นเกมแต่ตะคิวขึ้นชิบอายดิฟได้ไหมดิฟไม่ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนรถกันอีกนะครับมารีวิวให้หมดในวันนี้ในคลิปเดียวเลยมีโอ้โหหลายคันมากหมดแล้วหรือเปล่าS13 หรือเปล่าวะนี่รุ่นอะไรวะเนี่ย S13 หรือ200SX น่าจะเป็น S13 นั่นแหละแต่ข้างหน้าไฟหน้านี่เป็นไฟหน้าแบบ RX7 นะครับผมเหมือนพวก200SX อ่ะโอ้โหเสียงยังดูเสียงคือได้เลยผ่านเลยรถแข่งเกมรถแข่งเสียงมันต้องประมาณนี้ครับโอ้โหถูกใจมากโอ้โหมีเสียงรอบตัดด้วยโอ้แหกโอ้รอบเริ่มมาเข้าโค้งพอได้อยู่แหมเสียงเปลี่ยนเกียร์ตะทันทีเลยว่ะโอเคเดี๋ยวเราจะขับกลับไปที่เฮาส์ของเรานะครับผมไม่รู้ว่ามีรถอีกกี่คันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามันยังมีอีกเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆแล้วกันน่าจะมีเยอะคิดว่าแต่เสียงรถคืออย่างชอบเลยนี่มันต้องมาขับในซอยนี้ถนนมันค่อนข้างสวยดีซอยข้างนอกมอดถนนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่
โอเคล็อกรถไว้ครับเรียบร้อยฮะล็อกรถเรียบร้อยครับทีนี้เราเดี๋ยวผมจะขอดูในส่วนของอันนี้ก่อนแอนิเมชันนะครับผมว่าแอนิเมชันในทำอะไรได้นะครับกดไม่ติดนะครับนี่ไงแล้วประเด็นคือกูจะเลื่อนยังไงไปลูกน้องออกไปก่อนไม่ได้ไม่เป็นไรช่างมันเถอะนะครับผมเดี๋ยวขอเปลี่ยนบรรยากาศก็กลับมาเป็นตอนกลางวันเหมือนเดิมดีกว่า6โมงเช้าขู่บรรยากาศ6โมงเช้าคือแบบนึกว่าเกมไอ้ PC ของจริงว่าแบบโอ้โหเอฟเฟคคือเวอร์มากเลยนะฮะโอ้เวอร์จริงเอาละครับท่านผู้ชมครับสำหรับการมารีวิว GTA San Version ขาย X ในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมใครที่อยากจะโหลดนะครับผมจะทิ้งเครดิตคนที่เอาเกมตัวนี้มาแจกไว้ที่ใต้ description นะครับผมไม่ใช่คอมเมนต์นะครับเอาไว้ใต้คลิปของผมนะครับนะสามารถโหลดไปเล่นกันได้ฟรีๆไม่เสียเงินสักบาทหนึ่งเลยนะครับผมนะฮะถ้าใครเอาไปแจกต่อก็อย่าลืมให้เครดิตเขาด้วยละกันนะทุกคนโอเคครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับผมเดี๋ยวยังไงถ้ามีรถอีกเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูอีกนะครับผมกดไลค์คลิปนี้ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ